วันทามิสัพพะโส
ัพเพสังฆาพลัพพัตตาปัจเจกานัญจะยังพลังอรหันตานัญจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพพโสจึงจะมีความอดทน
เรื่องรูปรสกลิ่นเสียงพอได้นะครับเรื่องมาไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้เลยครับตัวต้นทุนครับตัวไม่ต้องมาครับมันเกี่ยวเลยที่คุณเจนะครับถามมาว่าขอถามป้าครับอารมณ์ลางครับหรืออารมณ์กำหนัดจะระงับได้ด้วยอะไรครับถ้าอัคคุธะไม่ได้ผล
เป็นคนทำนี้แล้วได้รับโทษอันนี้ได้ความทุกข์ได้ความสุขเลยเนี่ยคือเปลี่ยนความคิดตลอดเป็นความคิดมันจะเกิดเป็นความคิดที่ดีและอะไรสักอย่างถ้าเราเวลานานมากกว่าคนอื่นนะครับ
ิวิเวกทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามมาว่าได้ทราบข่าวนะครับว่าโยมว่าพักเพื่อนมาบวชนะครับเพิ่งบวชไปเมื่อวานนะครับเขามีความสงสัยว่าเพื่อนบวชนะครับหลายครั้งแล้วนะครับแต่เพิ่งมาบวชที่วัดถ้ำมึงนะครั้งแรกทีนี้เพื่อนอีกคนนึงบอกว่าผู้ใหญ่สมัยก่อนบอกว่าผู้ชาย3โบสถ์หรือบวชหลายครั้งไม่ดีผมเลยมีข้อสงสัยว่าทำไมถึงไม่ดีครับและจริงแล้วคืออะไรนะครับคนทำผิดเองนะมีทั้งผู้ประการทางโกงบวชเจ็ดครั้งหนึ่งบวชบ่อยนะมันมีความมาที่นี่นะทำงานอย่างเช่นนะ3ปีก็บวชครั้งที่ญาติเจอเขาเนี่ยนะหลายครั้งผ่านนะเขาก็จะได้พักร้อนปีหนึ่งก็จะกินพักร้อนแล้วสามปีเขาจะบวชยาวเลยบวชเป็นเดือนเลยนะเพราะทำงานของบริษัทฝรั่งมันจะสอดได้มันก็บวชไม่รู้นักกี่ครั้งตอนนี้เขาก็ยังบวชมาสามปีไม่บวชอีกเขาบวชแบบตั้งความดีนะมันจำเป็นก็เหลือต้องทำการต่อต้านใช่ไหมตัดเที่ยนาดาวตัดความจริงจริงนะไม่เกี่ยวนะแล้วก็อะไรที่ดีบางคนเดือนถึงต้องมาที่นี่ครั้งหนึ่งต้องมารักษาดินภาวนาคนนะบางคนอาทิตย์ละครั้งมาวันสองวันคนละเดือนบางคนก็นานนาทีแต่จริงมาครั้งการบวชการถือบวชนะมารักษาดินเจริญภาวนาก็คือการถือบวชมันจะรับโกนหัวแบบนี้เราบวชไม่ใช่นักบวชเนี่ยเป็นใหญ่ที่ฐานที่บวชแล้วที่ฐานจะรักษาศีลจะเรียนรองนะจะเรียนปัญญาเอาจากปีวันปีเดือนปีเดียวเป็นนักบวชแล้วที่เขาบวชเป็นพระเนี่ยเพราะเหตุไรถึงบวชเป็นพระเพราะอะไรเพราะกรรมจากเขตของความผ่านมันจะไปเดินในตลาดเดินไปนั่นมันก็ไม่ได้มันเป็นมือปอนแต่ไม่ได้ใช่ไหมคือตัวข้างนอกเขาก็เนื้อเขาเห็นนะตัวข้างนอกมันก็อยู่ในขอบเขตของในวัดไปไหนก็ไม่เหมือนใครใช่ไหมแค่การจับให้มันไปไหนจริงๆแล้วไม่อยู่จะได้ระวังการเดินการอะไรทุกอย่างต้องระวังอันที่เป็นเราเดือดพักเป็นการพักจริงๆที่พักนะครับพักกายพักกายพักใจได้โอเคแล้วเพราะนั้นอย่าไปเชื่อเพราะใครบวชทีบวชทีบวชทำไม่ดีไม่ใช่บวชมากไปที่ดีต้องมีเวลาบวชสุขีวัดมีอยู่คนมีหลายองค์เนี่ยสามสี่รอบแล้วอย่างเช่นทั้งเรื่องทางโลกการงานหรือทางธรรมอย่างนี้ทั
ทำได้หรือไม่และทำอย่างไรครับทำให้คนอื่นนะทั้งคนอื่นหนึ่งคนอื่นสองคนได้ถ้าต้องมีกำลังเรามีกำลังเราสามารถจะทำให้คนอื่นได้มันอยู่ที่เรามีกำลังหรือเปล่าเรามีไหมเรามีก็ทำได้เหมือนพระเจ้าก่อนที่ท่านจะมีกำลังท่านเป็นมานานแล้วนะจะจำตอนนี้ได้แต่พอท่านเป็นพระเจ้าท่านสามารถจะทำให้คนอื่นได้นะสามารถสอนคนอื่นได้นะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับในเว็บจะรวมแยกคำถามเป็นหมวดแล้วกันนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับลองอ่านในพระไตรปิฎกแต่ไม่ได้ครบนะฮะแล้วก็ชาดกพระพุทธเจ้าสร้างพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งสร้างบารมีมาหลายชาติโดยเฉพาะองค์ปัจจุบันพระสัมมาโพธิ์ดงนั้นเพราะเหตุใดถึงไม่มีการรวมเป็นพุทธะหลายหลายชาติเพราะทำมาหลายสงไข่มากแต่มาทำบารมีหรือแสดงอิทธิฤทธิ์ได้แค่ชาติเดียวเท่านั้นและถ้า80ปีหลวงตาคิดว่ายุติธรรมเหรอครับเราไม่เข้าใจเรื่องโพธิสัตว์นะยังไม่เข้าใจเรื่องโพธิญาณท่านเกิดแต่ละครั้งเนี่ยท่านก็เป็นประโยชน์กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ในวิญญาณที่ท่านเกิดท่านเกิดทุกครั้งมีประโยชน์ทุกครั้งทุกชาติที่ท่านเกิดจนสุดท้ายเป็นพุทธะสุดท้ายจนมนุษย์พร้อมกันแบบโกรธท่านนะท่านก็ไม่เกิดไม่เกิดนะก็คือที่ท่านอธิษฐานกับพระพุทธญาณเฉพาะชาติสุดท้ายเท่านั้นที่มีใช่ไหมครับไม่หรือยังไงครับท่านเป็นประโยชน์ทุกชาติที่เกิดเอาทุกชาติใช่ไหมใช่เกิดเหมือนคนถามรอศึกษาพุทธศาสตร์ตามแนวทางของท่านอันดับแรกคือไหว้พระสวดมนต์ก่อนแล้วก็ศึกษาเรื่องพวกปู่ทั้งหลายนึกเป็นยังไงสวรรค์เป็นยังไงการเห็นได้ตาเกิดเป็นยังไงสร้างกำลังเป็นยังไงเราที่แบบมีกำลังในการทำงานที่จะเป็นประโยชน์กับสถานที่เราเกิดเขาก็เลือกเราหัวหน้าเขาเลือกเราหัวหน้าเพราะเราทำกำลังมาศึกษาสิ่งเจริญพรงานเจริญปัญญามาพิจารณาเรื่องการดูว่าการเกิดเราเข้าใจเรื่องอดีตนะฮะเข้าใจเรื่องปัจจุบันเข้าใจเรื่องอนาคตใช่ไหมทำหน้าเราเกิดแต่เราพบแต่เราทราบไม่จะรู้ร้องใครเลยทำให้เราเป็นหน้าเป็นผู้นำจริงตนเป็นผู้นำหนึ่งคนเราไม่อ่านอะไรหยกเลยดูข้างฐานแล้วก็มารักษาสิ่งเดิมไปมาตามรอยตามรอยที่เดิมสิ่งที่เราทำไว้ยกทำไว้ตั้งแต่พระเจ้ายังเราทุกท่านอะไรไม่ได้นะยังอยู่ในโลกนะสามารถจะพิสูจน์ได้ว่าท่านทำอะไรมาก็แปลว่าชาติที่เกิดมีประโยชน์ทั้งยวดเลยนะดังนั้นเราตามรอยท่านนะเมื่อเราตามรอยแล้วทำประโยชน์นะเราทำไปได้บ้างท่านเป็นที่เจ้าแล้วท่านมีประโยชน์ชาติเดียวไม่ได้เราเพียรนะไม่ขาดเลย
มาเพื่อนะการดูการจริงเนี่ยมันเป็นประโยชน์มากเลยตอนหนึ่งนะครับที่ตัดเสียงถวายพระพุทธเจ้านะครับองค์ก่อนนะครับอยากถามว่าต้องใช้กำลังใจขนาดไหนครับถ้าทำขนาดไหนนะครับเดินทางด้วยมีทั้งมากเลยถ้าเดินทางด้วยมีมากถ้าทำไม่ได้หรือตอนนั้นถ้าเป็นจักรพรรดินะการเลือกจักรพรรดิขนาดจักรพรรดิเจอพระเจ้าอยู่ในห้องนอนจักรพรรดิเป็นเรื่องของเรื่องของโพธิสัตว์เรื่องของมนุษย์ในยุคที่พุทธันเกิดเขาเรียกว่าพุทธเกษตรพุทธเกษตรหมายความว่ายุคของมนุษย์ในยุคที่ท่านเกิดพร้อมจะลงสมบูรณ์นี่เรื่องต่างๆนะต่อชีวิตคุณพุทธเดชาพระพุทธเจ้ามีประมาณนี้แล้วผู้เรียนทำให้จิตใจได้ก็เป็นที่ที่สร้างมันมีเรียกกับทั้งวงใหญ่คือเจ้าปัจจุบันทั้งท่านเพราะมันเป็นสี่ข้างคือเจ้ามีรักษาระดับมีปัญญาวิยะมีปัญญาสัมพันธ์วิยะอาจจะเข้าใจยากนะคนยุคหลังๆเวลาอ่านเนี่ยไม่ย้อนดูเรื่องสายสายนะครับอาจจะคิดในทางการลบก็มีนะครับที่ว่าเป็นไปไม่ได้อะไรนะแต่ทุกอย่างมันพิสูจน์ได้มีรูปมีภาพเพราะมันเรื่องสุดท้ายเลยที่มีความศรัทธามีความเชื่อมันจะไม่มีการต่อยนะครับไม่มีมันที่เห็นมันที่เห็นมันที่รู้หลังตาเจอที่รู้จะนับอะไรเรามีความเชื่อเป็นได้มีความเชื่อเพราะเราเห็นมันอยู่ในท่านานานแล้วเห็นมีคนไม่เห็นเขาเลยเชื่อหรือเปล่าใช่ไหมว่าคุณครับนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าครับแล้วอย่างเช่นเราเริ่มจากการทำทานบารมีก่อนเพราะว่าทางชาตินี้การทำทานนี่ง่ายที่สุดแต่พอมาพิจารณาแล้วทำทานบารมีบางทีก็ต้องใช้ปัจจัยหรือสิ่งของแต่ทำไมการภาวนาไม่ต้องมีทุนอะไรเลยคือเกิดมาพบกับที่สองทำได้แต่มนุษย์ยุคนี้ถึงทำยากและไม่ค่อยที่จะทำครับการให้ทานง่ายเวลามีนะสามารถทำได้การตรวจทางภาวนาทำยากนะ
รื่องของการมีการทำเกิดเป็นเรื่องของแก้กรรมทำในอดีตเปลี่ยนแปลงการกระทำเปลี่ยนแปลงได้นะเพราะอดีตมันคือปัจจุบันการกระทำเป็นการเปลี่ยนแปลงมีท่านผู้ให้มาราชาสิ่งที่เราทำมาเป็นเวลาพอให้เราเรียนในเรื่องราวที่มีในแม่ที่มันมาในทางที่ถูกถ้าเวลาเราเป็นผู้ถ้าเวลาเราเป็นผู้เราเป็นผู้ที่มีผู้นะแสดงว่าทำไม่ดีอะไรเหลืออยู่เราจะเห็นในปัจจุบันเนี่ยคนเกิดมาเป็นผู้คุ้มล้วนมีคุ้มล้วนแต่มีก็มากมากแล้วแต่ขึ้นจากถ้าเราพิจารณาจริงๆนะทีนี้เวลาเราคิดถึงความสุขความทุกข์มันไม่มาหรอกถ้าเราคิดถึงความทุกข์ความสุขมันต้องมาติดเราตัวมันตึ๊งไงท่านจึงให้มารักษาศีลเป็นภาวนาหรือเกิดเป็นภาวนาในวัดก็ต้องการเกิดความทุกข์หรือความไม่ดีมาต้องมาเกิดมังกรมารักษาสิต้องการอะไรเพราะว่าอันนี้ให้คนโบราณคือนั้นเขาพิจารณาตามสภาพความจริงที่เราเรียนนั่งเรียนถ้าเราไม่คิดอย่างทุกเรื่องมันจะมาถ้าเราไม่คิดเราตรวจมาตรวจนานๆก็มันยิ่งหลังสบายๆมันก็ไม่อยากไปไหนนะมันตัดทั้งหมดทั้งความดีและไม่ดีที่ไม่ได้ถ้ามันเกิดในคำภาวนาความสุขถ้าเราทำอย่างนี้ได้ติดอย่างนี้ได้มันตายไม่เป็นตลอดชีวิตจะอยู่ได้มีตลาดที่ยึดเป็นหน้าถ้าตะปุกยืนสีโดนก็ไม่อยู่ได้ครับเหมือนนี้ครับก็อยู่ได้อย่างนี้มันไม่ได้ติดอะไรใช่ไหมถ้าหลงตาถ้ามีงานทำตรงนี้นะอยู่ที่เฉยอยู่ที่เฉยตื่นนอนแล้วก็กราบพระถ้าอยู่บ้านเราทำไม่ได้พวกจะรีบตื่นนะสายแล้วต้องลุกเลยต้องรีบไปทำงานไม่มีเวลาต้องอยู่เข้ากับงานพระพระกายพระใจด้วยนะถ้าไม่มีความกังวลอะไรลำบากนะไม่มีไปอยู่ได้ทำดูให้มาตรวจงานตายนะเขาจำนะตายนะไม่เหลือหรอกหลังเดือนแรกครับเนี่ยหลังเดือนแรกตายแล้วเราไม่รู้ว่าในอดีตเราทำอะไรมาบ้างดีขนาดไหน
ไม่มีปัญหาเรียกปัญหาแต่ว่าชาติปัจจุบันเรารู้อะไรไม่มีปัญหาเลยนั่งสบายสบายยึดยอดอะไรเนี่ยหนังม้วนใหญ่ๆเลยนี่มันยุ่งมากเลยหนังม้วนใหญ่ๆความรู้สึกด้วยตอนนั้นเวลาคนที่ยุ่งมากเพื่อนกระเป๋านะมันจะเล่าเรื่องหนังที่มันเป็นภาพมันเป็นอารมณ์จริงๆน้องตาอยู่เนี่ยไม่เคยรู้ว่าเขาจะทำอะไรนี่แหละเรื่องราวเรื่องราวแบบติดนะโอเคเดี๋ยวเรื่องของเราดีปัจจุบันเรื่องอนาคตปัจจุบันเรื่องอนาคตอนาคตข้างหน้าคุณแม่ตาเป็นประมาณนี้นะมีต้องไปประมาณนี้มันจะต้องเรียนที่เราเรียนที่ตรงนี้ความเพื่อความสุขความเพื่อเพลินความที่จะติดใจยาวโทษใครก็บอกโทษตัวเองหรือโทษสังคมหรือโทษนั่นก็บอกโทษตัวเองที่หาเรื่องเองตอนนั้นจริงๆแล้วผมจำเป็นต้องนำมาให้หลวงตาอธิษฐานก่อนหรือไม่ครับโอ้ถูกต้องนะคือเราต้องพักหายเพื่อจะได้เห็นพวกที่ให้ได้สิคนก็มีเท่าท่านก่อนยื่นการท่าเข้ามาเห็นเท่าแล้วยื่นการท่าทำเองด้วยยังแต่ไม่ทำเองมีหลอกเงินอะไรไม่ฟองคนถามอะไรไม่รับจ่ายนะครับแท้ถ้าทำกับมือแท้ได้ไหมมีน่าเกลียดด้วยสิ่งที่เขาเทคือรูปลักษณ์ของปู่แล้วก็จักรพรรดินะดูด้วยนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับคำถามว่าเวลานึกถึงหลวงปู่หรือสวดจักรพรรดิจะเหมือนมีพลังงานเข้ามาที่ตัวเราทำให้อื้อและเหมือนมีอะไรมารัดที่ศีรษะเป็นอาการปกติของคนที่เริ่มสวดหรือเปล่าครับหลวงตาได้มันการเราคิดถึงคนรักเรามันมีอาการแบบเป็นอาการทางโลกถ้าเราคิดถึงพระมันเป็นอาการของธรรมมันเป็นความรู้สึกเหมือนกันแต่มันคนละเรื่องเดียวกันใช่ไหมเหมือนเรามองพระเราต้องมองแกเราความรู้สึกก็ต่างกันแต่ความรู้สึกเหมือนกันมีความรู้สึกนั่นแหละแต่ความรู้สึกที่เราสัมผัสเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกันอีกแบบมันก็ขึ้นหัวมันก็จะติดยิ้มมันก็จะเป็นรูปมันอะไรเนี่ยแม่จิตเราติดพระท่านบอกว่า
มันก็ไม่เข้าใจเรื่องของเรื่องนะครับถ้าเวลาที่เขาทำท่านคอทำเกิดนะในเวลาที่เขาทำคนโบราณเขาทำเกิดขึ้นครับเพื่อเป็นสื่อพอพระที่เราทำเป็นสื่อของบารมีของพระที่อยู่ในโลกมันคือพระเกียรติพอเราจับพระจิตเราเนี่ยพลังงานที่มาที่พระเนี่ยมันเป็นมาเป็นสื่อที่เจอก็เหมือนลูกปู่และลูกเราเลยมันเป็นสื่อของความดีและไม่ดีของเราลูกเลยถ้าเป็นสื่อของพระมันเป็นกำลังดีดีล้วนมันไม่เหมือนสื่อของเราละนะแต่ว่ามันมีมีอยู่ในตัวมันลูกแต่ละลูกสามารถจะมันติดสื่อได้ด้วยหลายหลายมนุษย์หลายหลายคนเป็นร่างเป็นโผล่มาเราไม่เกี่ยวกับว่าทางที่มีคนประกาศเยอะเกี่ยวกับเราเพราะอาจารย์ที่เรียนมาที่นั่นบอกเขาเป็นต่างเกี่ยวกับเราก็ได้เยอะเกี่ยวกับเราก็ไปมีความหมายจริงๆยากขนาดนี้แหละเรียนอาจารย์ออกไปเป็นคนเยอะเยอะเยอะเป็นแบบเรื่องรักของข้าวนะแต่อาหารเป็นของเป็นน้ำเป็นความที่มันลดอยู่นะว่าเวลาก็คิดถึงท่านมากอันนี้คือคิดทำให้สุขมาทำให้พอเราลดไปเราจะเกิดดีถ้าเราลดไปแล้วจิตน้องหนึ่งได้กลายเป็นจิตจิตมันก็จิตมีจิตมีพลังงานเหมือนกับเราจิตมีรูปรสกลิ่นเสียงที่เราเห็นด้วยกันใช่ไหมตาเราเห็นเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกแต่มันเป็นทางโลกเห็นวัตถุที่เราเห็นทุกวันนี่แหละถ้าเราอยู่โลกแล้วมันมีความรู้สึกอยู่นี้รู้สึกชอบรู้สึกดีรู้สึกไม่ดีอะไรเนี่ยนี่แหละความรู้สึกมันรับรู้ตลอดตรงสติมันรู้สึกจิตแล้วก็หาทางไหนได้หาเงินหาเงินเนี่ยหาโดยวิธีไหนมันแต่หาดีก็ดีหาไม่ดีก็คือทำการที่ดีแล้วเรื่องที่ดีแล้วคือการเรียนมาเสร็จแล้วเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวมาโลกตอนนั้นเราจบมาไม่ถึงบ้านจริงแล้วที่อยู่บ้านพวกโบราณเขาไปนอนที่ไหนเขาตากผ้านะนอนทุกวันที่เราตากเดี๋ยวทุกวันนี้เราดูบางคนที่ห้องที่เราใส่หน้าเบลอๆนี่ลูกหลานที่พักแล้วก็ใส่หูฟังฟังแสดงว่า
พอฟังจากบทจักรพรรดิแล้วสวดไปด้วยทำงานไปด้วยงานกับดีกว่าเดิมแล้วทั้งที่สมาธิต้องอยู่กับงานตลอดแต่นี่สมาธิใจเราอยู่กับบทไปด้วยงานไปด้วยทำไมถึงดีกว่าเดิมครับถามนี้นะฮะเราสอนเราทุกคนมันมาจากพระพุทธธรรมสอนพระพุทธธรรมสอนท่านเคยเกิดมาเป็นเราข้อมูลเหนืออยู่ที่ท่านแล้วทุกอย่างในเหนือท่านเล่าและทำมีเหนือพระพุทธธรรมสอนถ้าอย่างเรามาบวชนะเราทำอะไรมาข้อมูลเที่ยวเลยถ้าเราทำมากนะถ้าเกิดเราหมดที่สุดอ่ะข้อมูลโลกเราต้องมีอยู่แล้วไงความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ต้องมีอยู่แล้วทำงานไปหมดไปก็ได้ไม่มีค่าเลยค่ะดีกว่าเก่าเลยมันมีตัวช่วยไงตัวช่วยสั่งอะไรกันอ่ะพูดกับทางผสมในอดีตแต่เรามีปัจจุบันท่านเลยเนื้อมอยเนี่ยสมัยก่อนนี่เนี่ยเราท่านจะเป็นพูดกับทางผสมก่อนใช่ไหมโลกมันมีข้อมูลมากที่เด็กที่เราบอกจะเรียนเสือจะเรียนเสือพูดพูดอินเสียงตาหูจมูกที่ตายเนี่ยถึงอาชีพการงานทั้งหลายมันอยู่ในนี้อะอยู่ในธรรมชาติจริงๆอยู่ในพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์คือศาสตร์ความจริงการสตางค์ความจริงมันมีทั้งมีทางโลกและธรรมโลกก็มีธรรมแล้วมันก็มีโลกมีธรรมมันก็มีความเยียวยาใจเลยไม่มีในโลกสองใช่ไหมทางโลกกับทางดีเนี่ยคิดยากเลยคิดไปอย่างเดียวตอนนี้เกิดนะยังตัวตายใช่ไหมตอนนี้เพราะใครเยอะใครมีรอบด้านกันอาหารเครื่องดื่มต่างๆยาวใครเลยนะดีที่สุดตายง่ายใช่ไหมอาหารลมหายใจโอ้ยเป็นไงไม่ได้ไม่ปลอดภัยเดินคนเดียวรู้เรื่องได้หรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ยึดติดทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าหลวงตาครับหากเราไม่ได้สวดภาวนาแต่เรานึกถึงพระจักรพรรดิวัดหน้าพระเมรุนะครับก็จำได้เขาชอบท่านสวยงามมากอย่างนี้ถือว่าเป็นการสวดมนต์หรือการดึงบุญเข้ามาหรือไม่ใช่เราเรียกท่านมาแล้วนี้ต่อนะครับก็ถามว่าแล้วข้าพเจ้าทำกรรมอะไรมาครับถึงเป็นคนไม่ชอบบริกรรมสวดมนต์แต่ชอบนึกถึงภาพอย่างเดียวคือทำการอะไรด้วยกันไม่กลัวอะไรไม่สวดหรอกเหนื่อยแล้วเขาถามว่าเขาดูข่าวพอดีข่าวต่างประเทศนั้นมีประเทศหนึ่งใช้อาวุธเชื้อโรคนะครับทิ้งระเบิดลงไปนะครับเสร็จแล้วประชาชนก็ตายทั้งเด็กทารกเด็กเล็กอยากถามหลวงตาว่านึกถึงปู่ขอช่วยปรับหรือส่งเขาแต่มานั่งพิจารณาว่าเพราะเหตุใดกลุ่มคนเหล่านี้ถึงโดนทั้งที่ประเทศข้างหรืออย่างประเทศเราก็ไม่มีปัญหาเรื่องนี้ไม่ทราบว่าเกี่ยวกับกรรมหรือไม่ปัจจุบันนะครับนี่คือซึ่งเหมือนเราบ้านทุกวันวันกรรม
ไม่เดียวกันนะเกิดจากอดีตอดีตไม่ปกครองโดยศีลธรรมมันศีลธรรมปกครองมันไม่เป็นนะถ้าจะโตใจอะโตไม่เป็นยังนะเราขาดผู้คนที่ดีถ้ามนุษย์ในโลกปัจจุบันนี้ประมาณ5-6 พันล้าน
ามคนพร้อมกันก็ได้หมดมาเลยเพิ่มมนุษย์อีกหลายพวกตัวเลยแต่ยังพร้อมได้ครับถูกครับเข้าใจนะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าหลวงตาครับเพราะเหตุใดพอเราเริ่มสวดมนต์หรือปฏิบัติภาวนาไตรสรณคมและสวดจักรพรรดิตอนก่อนนอนมีความรู้สึกว่าถ้าตายก็ตายไม่กลัวตายเพราะคิดว่าตายแล้วต้องไปดีแน่นอนอย่าถามตาว่าเราประมาทเกินไปหรือไม่เราไม่ประมาทนะเราไม่กลัวคือยังไงเราก็ตายอยู่แล้วกลัวไม่กลัวก็ตายพ่อหลวงปู่พ่อหลวงปู่ก็อะไรไม่เคยกลัวหรอกนะยังไงก็ตายมีตายแล้วมีเล่าไม่ไหวหรอกท่านบอกมีว่าตายเกิดความตายไม่น่ากลัวหรอกท่านบอกไม่น่ากลัวเลยเพราะตายมีแผลแต่ตายแล้วไปไหนนะหมอตายแล้วเกิดเนี่ยเกิดเป็นไงขนาดนี้เกิดในสังคมที่ดีนั่นแหละเพราะว่าเนี่ยเลือกเป็นกองนะมันจะเลยถ้าเสื่อมไปเรื่อยๆตอนที่เกิดเนี่ยหาอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดในสถานที่ไม่เหมาะมันก็เสียเวลาไปตลอดชีวิตมันไม่เกิดครับเอธิโอเปียด้วยมันเป็นยังไงก็ได้เออคุณบังคับไม่ได้ถ้าไม่ฝึกบังคับไม่ได้คนที่บังคับได้คนที่ฝึกนะฝึกบังคับบังคับเจบังคับจิตบังคับให้มันกินก็ได้ไม่กินก็ได้เด็กก็ได้ไม่เด็กก็ได้ตามใจก็ได้ให้ตามก็ได้ให้มันหยุดก็ได้ให้มันหยุดก็ได้ทำได้ไหมครับทำได้จะบังคับคุณได้เวลาตายได้ไหมตาครับทีนี้เขาฟังแล้วเขาพิมพ์ถามต่อมาต่อเนื่องนะครับว่าหลวงตาครับพอมานั่งพิจารณาแล้วอ่านข่าวหนังสือพิมพ์ทุกวันไม่เคยเห็นว่าประชากรหรือมนุษย์ในประเทศไทยนั้นอดอาหารตายเลยแสดงว่าวิญญาณหรือปฏิกะที่ลงมาจุติหรือเกิดในดินแดนสยามไทยของเรานั้นถือว่าโชคดีใช่หรือไม่ครับดีมากเรามีเกิดในมันมีขวดตลอดทุกคนก็คือมีมาก่อนแม่อะไรเพื่อที่ไม่หมดแต่เสียอย่างเดียวยุคปัจจุบันเนี่ยแต่เอาเสียไปนะแม่ตายเด็กที่น้ำที่ไหนก็ได้ไม่มีเสียนะน้ำจะไปไหนก็ถือน้ำไปที่ไม่หมดแต่ไม่ดีก็ได้นะที่ไม่ตายมันเป็นเกณฑ์นะมันเป็นเนี้ยเขาไม่ได้ตัดคนของเราไม่ได้ตัดเพราะปกติคนนี้มันไม่ต้องได้เกณฑ์ก็ได้ใช้พืชด้วยกันเนี้ยมีการไล่พวกแมลงอะไรนี่นะครับคำถามต่อไปนะครับเขาถามว่าที่บ้านทำล้าหมูเสร็จแล้วก็ส่งหมูไปนะครับเพื่อให้หมูนั้นเปลี่ยนร่างนะครับอยากถามคุณว่าคือตัวอย่างที่เห็นคือว่าพี่นะครับเสียชีวิตก่อนตายนั้นพูดถึงแต่หมูตลอดแล้วก็ร้องหมูแสดงว่าที่หลวงตาสอนว่าก่อนตายนั้นกรรมจะเข้าเพราะว่าคำตบะคือฆ่าหมูมาตลอดเลี้ยงหมูส่งฆ่าตลอดนั้นอันนี้คือวิญญาณหมูมายืนร้องเราแล้วทำให้เราให้พี่นะครับร้องแล้วก็คือไปเกิดเป็นหมูหรือลงนรกอย่างนี้
มีวิธีแก้หรือไม่อันนี้คือกรรมใช่หรือไม่ครับใช่เกิดมาแล้วเกิดมาแล้วไม่ทราบหนักก็จะเบาหรือทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาเขาถามว่าพระพุทธเจ้ายุคปัญญาธิกะทุกยุคทุกสมัยนั้นส่วนใหญ่จะอายุน้อยและมนุษย์ก็ยังปรับได้ไม่หมดก็คือยังมีค่าการมีกิเลสทั้งหมด16อุปกิเลส16ครบอยากถามตาว่ามีปัญญาธิกะยุคไหนบ้างครับที่มนุษย์น้อยกิเลสน้อยที่สุดนี่ประมาณ100-200กิโลครับในเว็บนะฮะเหลืออีก3นาทีนะครับในส่วนจักรพรรดินะครับวันนี้วันจันทร์นะครับทีนี้คำถามต่อไปนะครับหลวงตาก็ถามว่าหลวงตาครับยุคพระพุทธเจ้าปัญญาธิกะนั้นจริงๆแล้วคือดินแดนแผ่นดินทองคำเหมือนที่เราไปอ่านในหนังสือจริงใช่หรือไม่ครับเราเยอะเหรอวันกูเหรอข้าเองจับกูข้าเองแต่แค่เนี้ยแต่แค่เตี้ยเยอะไม่หมดข้าเองต้องดูให้ดูนะแล้วก็มีเรื่องราวนี้ขอพรมาถึงจุดหลายท่านจะไม่ยืนยันว่าที่จะทำงานกลับไม่ดีแบบนี้มีเรื่องมาล้อมนะไม่ใช่เพราะต้องการไม่ดีต้องมีกำลังดีเรื่องการเปลี่ยนเป็นรวมพวกนั้นไม่ได้คนดีต้องเปลี่ยนเกิดใครมาชาติเกิดใครมาเปลี่ยนแปลงไม่ได้ตามยุคตาม